ต้องใจรักจริงถ้าไม่งั้นอยู่ไม่ได้เชฟมันง่ายก็จริงแต่แม่งแบบโคตรเยอะฟิล์มลาดบังโคตรเท่สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนต่อไหนดีวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะออกมานอกสถานที่และวันนี้ณเวลานี้เราอยู่กันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครั้งนี้เรามากับคณะแปลกแหวกแนวมากให้พี่น้ำตัวหน่อยเลยค่ะค่ะชื่อขวัญ นะคะเรียนคณะสถาปัตย์สาขาภาพยนตร์ค่ะที่พระจอมเกล้าลาดกระบังกำลังขึ้นปี3ค่ะสวัสดีครับชื่อบอลครับผมเรียนสถาปัตย์ลาดกระบังสาขาภาพยนตร์กำลังขึ้นปี3ครับสาขาภาพยนตร์เนี่ยก็คล้ายๆกับนิเทศไหมตามที่เขาเข้าใจกันคล้ายๆค่ะแต่ว่าของเราเป็นนิเทศศิลป์มีศิลปะศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วที่ลาดกระบังเนี่ยมีนิเทศด้วยไหมไม่มีค่ะโอเคเข้าเรื่องกันเลยคำถามแรกขวัญบอลรู้ตัวได้ยังไงว่าอยากเรียนคณะสถาปัตย์สาขานิเทศศิลป์จริงๆมีสามเคนดิเดตใช่เลือกอยู่สามคณะใช่ไหมใช่ครับมีวิจิตรศิลป์สองก็คือภาพยนตร์เนี่ยครับแล้วก็สามคือแหวกเลยเกษตรเดี๋ยว ทำไมอ่ะเกษตรคือหมายถึงคณะเกษตรที่เกี่ยวกับต้นไม้การเกษตรปลูกป่าใช่ครับแล้วก็คิดว่าเวลาเราเรียนอ่ะเราจะเครียดหรือเปล่าก็เลือกว่าแบบอะไรที่แม่งเครียดน้อยที่สุดเกษตรคิดว่าต้องอ่านหนังสือต้องจำเยอะใช่ต้องจำว่าแบบสูตรนู้นสูตรนี้แต่ไม่รู้เขาเรียนยังไงนะแต่ผมมองว่าแบบว่าต้องจำเยอะแล้ววิจิตรศิลป์ก็แบบว่าก็คงต้องอยู่กับตัวเองอย่างเดียวไม่ได้เข้าสังคมก็ต้องนั่งวาดรูปของตัวเองอย่างเดียวก็เลยมาตกที่ภาพยนตร์ที่แบบมันได้เข้าสังคมวันเคยเป็นเอ็กต้าในกองถ่ายตอนมัธยมดูสนุกเฮฮาก็เลยแบบเออเอาวะเลือกเข้าภาพยนตร์ภาพยนตร์ตอนนั้นตั้งธงตอนที่รู้ตัวว่าอยากเข้าภาพยนตร์เนี่ยเราอยู่ม.อะไรม.6ครับม.6เทอม1เลยวะเทอม1เลยโอ้โหเร็วจริงๆก็บอกว่าช้าๆก็ช้านะเพราะบางคนรู้ตัวตั้งแต่แบบม.ต้นม.ปลายขึ้นม.ปลายอ่ะแล้วของขวัญทำไมถึงอยากเข้าภาพยนตร์ขวัญแบบชอบแสดงอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็เลยคิดไว้ว่าอยากเข้านิเทศศาสตร์แล้วก็ไปศึกษามาแบบแต่ละมหาลัยอะไรคะว่าคณะไหนที่เรียนแบบด้านนี้บ้างก็เลยแบบลองไปโอเพนเฮาส์หลายๆที่ทีเนี้ยมาหยุดที่นี่ได้เพราะว่าเล่นเฟซอยู่แล้วเจอว่าแบบมันมีค่าย PB ตอนนั้นน่ะแค่ลังเลอยู่ว่าแบบนิเทศศาสตร์อ่ะน่าจะเข้ายากมั้ยคือเราชอบก็จริงแต่ว่าเรายังไม่เคยแบบลองไปศึกษาแบบคณะเราไม่รู้ว่าสายงานเป็นยังไงก็เลยลองเข้ามาที่นี่แล้วแบบติดค่ายต้องมาอยู่7วันนะคะหมายถึงมากินนอนที่ลาดกระบัง7วันใช่แล้วแต่ละวันนะคะมันจะเป็นวันละภาคเลยอะที่สอนในคณะสถาปัตย์อย่างเช่นแบบสถาปัตย์หลักสถาปัตย์ภายในของวจรศิลปะอุตสาหกรรมมี3มิติก็เหมือนแต่ละวันน่ะพี่ๆของแต่ละสาขาก็จะมาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาเรียนสาขานี้จะเรียนเป็นยังไงแนวทางเป็นยังไงใช่มั้ยใช่ค่ะแล้วทําไมถึงมาตกที่นิเทศศิลป์ภาพยนตร์ได้เพราะว่าตอนวันเกือบสุดท้ายวันที่6ที่7เนี่ยค่ะมันจะเป็นภาคของนิเทศศิลป์ที่ขออธิบายให้ฟังว่ามันเรียนอะไรบ้างทีนี้ขวัญเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนิเทศศิลป์อะมันมีตั้ง3สาขามีนิเทศศิลป์หลักโฟโต้ภาพถ่ายแล้วก็ภาพยนตร์ค่ะคือเด็กฟิล์มก็เลยถามรุ่นพี่ที่เขาเป็นพี่ค่ายค่ะว่าแบบภาพยนตร์น่ะมันเรียนอะไรบ้างมันเหมือนนิเทศศาสตร์มั้ยเพราะว่าขวัญอยากเข้านิเทศศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วรุ่นพี่อะก็บอกว่าเหมือนแต่ว่ามีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยนั่นแหละวะลองเสี่ยงดูดีกว่าแล้วส่วนตัวก็ชอบสังคมที่นี่ด้วยแบบมันอบอุ่นแบบรุ่นพี่ก็แบบว่าสนับสนุนว่าแบบเข้าเลยขวัญแบบให้มาแล้วก็แบบติดต่อกันตลอดกับรุ่นพี่ที่ค่ายขนาดแบบกลับไปแล้วหมดค่ายแล้วอะไรก็ยังมีรุ่นพี่แบบปรึกษากันแล้วก็มีเพื่อนที่แบบอยากจะลองสอบเข้ามาที่นี่ด้วยกันตอนที่เราไปค่ายตอนนั้นขวัญอยู่ม.ขวัญอยู่ประมาณช่วงม.5กำลังจะขึ้นม.6หลังจากที่เรากลับจากค่าย BP แล้วอะPB ตั้งธงเลยไหมว่าแบบฉันจะเข้าคณะนี้แน่นอนตั้งธงเลยคุยกับรุ่นพี่ว่ามีสอบรอบไหนบ้างสอบยากไหมสอบอะไรแล้วก็เลยมาเรียนพิเศษกับรุ่นพี่ที่เรียนที่นี่ทีนี้พอขวัญกับบอลรู้แล้วอยากเข้านิเทศศิลป์ลาดกระบังแน่นอนเตรียมตัวยังไงบ้างของวันเตรียมตัวก็คือไปติวที่เรียนศิลปะไปฝึกวาดสตอรี่บอร์ดวาดโปสเตอร์ดออิ้งแล้วก็รู้มาว่าถ้าเกิดจะเข้าที่นี่ส่งพอร์ตก็ต้องมีคลิปวิดีโอด้วยนะที่จะส่งมาเพราะมันเป็นภาพยนตร์ก็ต้องถ่ายคลิปมาก็คือไปฝึกฝีมือว่างั้นเถอะแล้วก็ไปลองฝึกฝีมือในการถ่ายภาพยนตร์ทำคลิปด้วยครับแล้วของขวัญเหมือนกันไหมขวัญไม่ได้แบบเคยถ่ายคลิปมาก่อนแต่ว่าพอจะต้องมีการทำคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคิดว่าจะถ่ายอะไรดีอยากทำอะไรที่แบบว่าคิดว่าคนน่าจะไม่ค่อยทำหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำแบบสารคดีแบบไปส่งแล้วก็ในพอร์ตก็จะเป็นผลงานที่เรียนพิเศษอะค่ะเช่นแบบสตอรี่บอร์ดทำโปสเตอร์แล้วก็มีภาพถ่ายด้วยที่เป็นภาพนิ่งอันนี้เราติดรอบอะไรกันบ้างผมติดรอบ2รอบสอบตรง
สอบตรงกับขวัญติดรอบรอบแรกค่ะรอบพอร์ตโฟลิโอไว้ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าพี่ขวัญกับพี่บอลเนี่ยเตรียมตัวในการสอบอะไรบ้างเวลาสอบตรงแน่นอนมันไม่ใช่การสอบกลาง ที่ทุกคนจัดขึ้นแต่เป็นการสอบของมหาลัยจัดขึ้นเนาะเตรียมตัวยังไงเจออะไรบ้างแล้วเขาสอบอะไรบ้างเนี่ยไว้ติดตามกันกดไลค์มาเยอะๆนะไว้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูคลิปที่สองนะคะ แล้วทำไมต้องเป็นลาดกระบังจำเป็นมาพ่นนิเทศศิลป์ภาพยนตร์เนี่ยมันมีทุกมหาลัยเลยทำไมต้องเป็นมหาลัยนี้โอ้ให้วันตอบมากใกล้บ้านใกล้บ้านตอบแบบเฮ้ยได้หลายๆคนก็เลือกคณะใกล้บ้านจริงเหรอเหตุผลเดียวเหรอที่อยู่ลาดกระบังเพราะใกล้บ้านเหรอใช่ครับคือเล็งไว้ที่นี่แหละไม่กะไปที่ไหนเลยก็คือเอาให้เต็มที่รอบสอบตรงคือติดเร็วมากตอนม.6เพิ่ม1ก็รู้แล้วว่าตัวเองติดใช่ไหมพอร์ตก่อนแล้วก็มาสอบตรงทีหลังก็พอบอลไม่ติดพอร์ตใช่ป่ะบอลก็แบบวาดอย่างเงี้ยวาด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 ขยันขยอวาดจนแบบก็จะมาสอบตรงรอบ2แล้วของขวัญทำไมต้องเป็นลาดกระบังเพราะว่าหลังจากมาค่ายแล้วรู้สึกว่ามันอบอุ่นแบบว่าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟิล์มลาดกระบังโคเทอโคเทอเดี๋ยวก่อนถามก่อนจบจากม.6 โรงเรียนอะไรมาภาคเรียนไทยคอนแวนค่ะคอนแวนมาเรียนลาดกระบังไม่แบบไม่กลัวหรอแบบเฮ้ยเขาโหดนะเขาแบบเข้มเถื่อนนะอย่างเงี้ยตอนที่มีเพื่อนเรียนช่างศิลป์นะคะตอนนั้นน่ะก็รู้สึกว่ามันแบบดูเถื่อนๆอ่ะเพราะว่าเพื่อนก็เถื่อนไปแล้วอะไรเงี้ยใช่แต่พอมาค่ายปุ๊บมันยังมีความอบอุ่นอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ได้เถื่อนเหมือนที่คนเขาว่ากันนะคะคือเข้าพอว่าค่ายเลยว่างั้นเถอะใช่ทีนี้พอเราสอบเข้ามาเรียบร้อยแล้วปี1เจออะไรบ้างการเรียนเป็นยังไงบ้างสังคมลาดกระบังเป็นยังไงบ้างแบบเถื่อนดิบเหมือนที่เขาว่าจริงมั้ยค่ะตอนแรกทุกคนก็อาจจะคิดเหมือนกันแหละแบบว่าเอ้ยมาปุ๊บได้ถ่ายหนังได้ทำหนังทำหนังเขียนสตอรี่บอร์ดกำกับใช่ได้ทำเลยแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่นิเทศศิลป์มันก็คือศิลปะมีความศิลป์ที่ไม่ใช่นิเทศศาสตร์การแสดงพวกครูเขาก็พยายามที่จะเอาศิลปะเข้ามาอยู่ในหลักสูตรเพื่อที่จะสอนเราปีหนึ่งเราก็จะได้วาดรูปอย่างเดียวเลยทั้งวาดรูปทำกราฟิกใช่ไม่ได้จับกล้องเลยงานเยอะไหมตอนเข้ามาปีหนึ่งแบบที่เขาล่ำลือกันว่าแบบโอ้โหถาปัดที่ทำงานไม่ได้นอนก็เยอะนะแต่ถ้าเกิดพอขึ้นปี2มามองกลับไปปี1ก็แบบน้อยแม่งกิ๊บว่ะหรือถ้าเกิดขึ้นปี3พวกพี่ปี3เขาก็จะมองกลับมาเชื่อปี1ปี2แม่งกิ๊บว่ะพอดงั้นก็ใช่ยิ่งสูงยิ่งแบบยิ่งหนาวขึ้นเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะมีงานอะไรที่แบบงานที่เราพอจำได้แล้วแบบมันเจ๋งมากเลยตอนปี1ที่ครูสั่งงานให้ทำเป็นงาน Visual Art Visual Art คืออะไรงานที่เราทำตอนปีหนึ่งอ่ะเป็นงานกลุ่มคือหัวข้อคือนักการเมืองโดยการจับฉลากแล้วได้ใครเราต้องไปศึกษาคนนั้นว่านักการเมืองคนนี้ลักษณะนิสัยเป็นยังไงเสร็จแล้วงานที่เราต้องทำคือหาวัสดุที่เป็นอาหารมาทำเป็นหน้าเขาหมายความว่าเอามะเขือเทศเอาแตงกวามาประกอบกันจะเป็นหน้าคนอย่างเงี้ยหรอแล้วทำไมต้องศึกษาลักษณะนิสัยเพราะว่าวัสดุที่เราเลือกใช้อะค่ะมันต้องลิงก์กันหรอใช่ต้องลิงก์กับนักการเมืองคนนั้นอ๋อแบบสมมติคนนี้คำพูดแบบเผ็ดร้อนนี่แล้วก็เสร็จคลิปนี้แบบใช่ของฝ่ายกับบอลทำเสร็จดีที่สุดอันนี้พูดชื่อได้ไหมได้ได้ก็คือโมเดลของเราหนึ่งในโมเดลนะใช่ค่ะเป็นโจทย์ของเราเขาทำให้เรานึกถึงอะไรก็คือไปศึกษามาเขาจะเป็นคนที่ผงผางไม่ค่อยกลัวใครคำพูดเขาจะค่อนข้างแบบว่าตรงฉีดเลยแบบว่าไม่กลัวใครพูดเลยคิดไงก็พูดอย่างนั้นแล้วก็เลือกของที่มันแบบว่าเผ็ดร้อนอย่างพริกของฉุนมะระพริกไทยแล้วก็พริกนานาชนิดแล้วมีงานอื่นอีกไหมที่เราแบบจำได้เลยว่าโอ้โหปีหนึ่งเจ๋งอะในงานนี้ที่เราทำไปถ้าเจ๋งเลยสุดปีหนึ่งงานที่แบบทำแล้วทำอีกทำจนท้อเลยก็คือทำจนท้องานไลท์เพนติ้งคือต้องเอาแสงมาประกอบในภาพหนึ่งเขาจะกำหนดให้โจทย์มาปีผมก็ธรรมชาติก็ไปคิดคอนเซปต์มาธรรมชาติคือมีอะไรบ้างอย่างของผมก็ตีความเราตีความธรรมชาติอีกทีหนึ่งธรรมชาติทุกอย่างมันมีเสียงหมดนั่งๆอยู่เสียงลมพัดอะไรก็มีเสียงรู้สึกเราก็ต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้แสงนั่นน่ะสื่อว่าเนี่ยคือเสียงของธรรมชาตินะออกมาให้เป็นให้เหมือนเป็นภาพวิชวลที่แบบว่าคนดูแล้วแบบรู้สึกว่าที่เราสื่อคืออะไรอะไรประมาณนั้นยากไหมงานนั้นอยากเหนื่อยตรงไหนเหนื่อยตรงที่ว่ามันต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะเราต้องใช้แสงเราต้องแข่งกับเวลาแบบกล้องด้วยแล้วก็เพื่อนที่เป็นแบบที่ต้องนั่งอยู่อย่างนั้นแบบเรื่อยๆกับตัวละครที่ต้องแบบว่าเอาแสงเข้าไปต้องใส่ชุดดำในความมืดต้องวิ่งวาดโดยที่แบบคนที่วาดอ่ะไม่รู้เลยว่าอย่างเราชุดไหนใช่จะเห็นได้อีกทีคือภาพในกล้องและบางทีพลาดนิดนึงก็ต้องแบบทำใหม่ตอนทำพี่รู้แหละว่าเหนื่อยมากแต่พอแบบมองกลับไปสนุกไหมงานนั้นสนุกดีสนุกมากเพราะว่าขวัญได้เพื่อนจากงานนี้แล้วอย่างเงี้ยสังคมเพื่อนเป็นยังไงบ้างที่ลาดกระบังเด็กคอนแวนต์มาเลยมีเพื่อนไหมตอนแรกอ๋อตอนแรก
มีคนเดียวค่ะมีคนเดียวเลยไม่รู้จะเข้าหาคนยังไงแบบว่าไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยอะค่ะว่าเฮ้ยถ้าเข้าไปคุยแล้วเขาจะคุยกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เกรงๆหน่อยเพราะว่าปีหนึ่งมันยังมันมีงานเดี่ยวบ้าง mm-hmm. แต่พอเทอมสองอะมันเริ่มมีงานกลุ่มขึ้นมาทีเนี้ยพอได้ทำงานกลุ่มด้วยแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมรับน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยได้เพื่อนแล้วเราก็เริ่มแบบกล้าคุยมากขึ้นแล้วเพื่อนก็ช่วยงานกันมากขึ้นมันก็เลยแบบสนิทกันงานที่บอกว่าเยอะเนี่ยมันเยอะถึงขั้นแบบไหนทำคนเดียวไหวไหมหรือมันต้องมาช่วยกันถ้าเป็นแบบออกกองเลยทำคนเดียวไม่ไหวแน่นอนเพราะว่าตอนปีหนึ่งเขาก็จะให้ออกกองด้วยใช่ไหมเป็นปีหนึ่งเทอมสองอะค่ะที่จะให้เป็นแบบงานออกกองเป็นกลุ่ม6คน5คนอะไรอะค่ะอันนั้นก็คือไม่สามารถทำคนเดียวได้แน่นอนเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมมีช่วยแบบเป็นตากล้องมีคนแบบทำไฟกำกับนู่นนี่นั่นทำคนเดียวไม่ได้แล้วก็ต้องช่วยกันทำใช่จริงก่อนที่จะไปโปรดักชั่นก็จะมีงานที่แบบว่าวาดเฟรมใหญ่ๆไงเขาให้จับกลุ่มกันก็มีเพื่อนบางคนที่แบบวาดไม่เป็นเลยแล้วก็ต้องแบบประคับประคองกันเพื่อที่จะให้มันผ่านไปได้เรียกว่าลากถูเลยนะลากถูกับมือครับอ่ะแล้วอย่างเงี้ยงานเยอะอ่ะจำเป็นไหมต้องอยู่หอสำหรับเด็กที่แบบเอ้ยพี่หนูว่าหนูเดินทางได้แต่ถ้าเรียนคณะเนี้ยช่วงแรกอาจจะยังไม่เท่าไหร่ยังแบบเอางานกลับไปทำบ้านได้นิดหน่อยแต่ว่าพอมันเริ่มมีงานเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นงานที่เราต้องเฮ้ยนัดคุยเวลานี้นะอะไรเงี้ยแล้วแบบบ้านไกลมันลำบากอะค่ะอยู่หอมันก็สะดวกดีใกล้ๆคุยงานกับเพื่อนทำงานเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าแม่งมีเรียนว่ะเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะแบบกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็ออกมาเลยถ้าอยู่หอก็จะสะดวกมากกว่าต่อมารับน้องที่นี่คณะนี้เป็นยังไงบ้างยังมีแบบเอ้ยผมสั่งคุณต้องแบบทำโน่นทำนี่ยังอยู่ไหมพี่วักระบบพี่วักไม่มีเลยครับผมที่นี่กันเองแล้วแต่ภาคนะใช่แล้วแต่คณะดีกว่าแล้วแต่ภาคด้วยภาคผมก็จะเป็นแบบว่าให้น้องมาเข้าระเบียบช่วงแรกๆเพื่อที่ให้น้องอยู่ในระเบียบว่าควรที่จะทำตามกฎช่วงแรกก่อนแล้วรุ่นพี่เขาก็จะสั่งงานมาที่ให้ทั้งภาคทำด้วยกันซึ่งมันดีมากสำหรับผมมันทำให้เราอ่ะได้รู้จักกับเพื่อนทั้งภาคของเราอ๋อเพราะว่าเราแยกเป็นสาขาใช่ไหมใช่ซึ่งมีงานหนึ่ง ก็มีงานมากมายเลยครับ แต่มีงานหนึ่งที่แบบว่าเป็นงานยิ่งใหญ่มากเลย คือก่อนที่จะกฎระเบียบต้องทำนิเทศโชว์เหมือนเป็นนิทรรศการของเราเองเลยรุ่นที่จะสั่งงานในนิทรรศการมีอะไรบ้างแบบโชว์ผลงานหรือว่าแบบวาดรูปเป็นเหมือนละครเวทีดีกว่าก็จะมีแก๊งไปทำละครเวทีไปซ้อมบทไปซ้อมการแสดงมีดนตรีด้วยมีดนตรีสดด้วยแล้วคนที่เล่นดนตรีเป็นก็เอาไปซ้อมดนตรีมาฟอร์มวงแล้วก็มาร้องเพลงนะอยู่นี้ก่อนที่จะมีการโชว์ของละครใครทำพร็อพทำฉากอะไรก็แยกกันไปทำอาหารใครจะขายของก็ไปซื้อของเตรียมของจัดร้านอะไรอย่างเงี้ยดูเจ๋งอ่ะนี่คือเด็กปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามหาลัยมาเขาให้ทำโปรเจกต์ขนาดนี้เลยใช่มันดีที่มันแบบว่าได้รู้จักเพื่อนอะได้ทำงานกับเพื่อนที่แบบว่าแบบไม่รู้จักกันมาก่อนอย่างนี้สร้างคอนเนคชันว่าง่ายๆใช่ไหมคอนเนคชันเจ๋งอะแค่เราก็ดูสนุกแล้ววะและทีเนี้ยปีหนึ่งผ่านความยากลำบากมาแล้วปีสองเป็นยังไงบ้างปีสองมันจะมีวิชาหนึ่งเลยแอนิเมชันที่เขาแบบว่าแบบโอ้โหสนุกต่างคนต่างมุมมองแต่ด้วยความที่เป็นแอนิเมชันอะมันคือเฟรม by เฟรมมันง่ายก็จริงแต่มันแบบโคตรเยอะกว่าจะได้1นาทีมามันแบบโคตรเยอะแค่จะเราจะขยับมันจะเป็นวิชามีแบบทำเคลใช่ไหมปั้นดินน้ำมันทำให้เหมือนเป็นสตอรี่แบบปั้นตัวหนึ่งแล้วก็ต้องแบบขยับคือเราแบบเราดูในหนังมาอย่างเงี้ยแต่พอเราได้มาทำเองอะบางทีทำไปแล้วเราก็มีความหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่าสมมติจะขยับแขนของดินน้ำมันตึ๊ดแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วมือเราดันไปโดนฉากโดนอะไรเงี้ยมันก็เคลื่อนมือเข้าไปด้วยหรือแบบตัวดินน้ำมันเคลื่อนใช่อย่างเคลื่อนหมดทุกอย่างเคลื่อนก็คือต้องแบบอ่ะถ่ายใหม่ถ่ายคือทำไงให้มันดูสมูทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกว่าจะเสร็จงานกันนึงยากมากใช่แล้วเอางานนี้ไปส่งอาจารย์เป็นไงบ้างเอาจริงอ่ะสำหรับรุ่นผมอ่ะในห้องอ่ะเวลาส่งงานกันมันจะเฮฮามากเวลาดูงานเพื่ออะไรเงี้ยมันจะไม่แบบว่ามานั่งแบบนั่งเครียดอะไรกันอย่างเงี้ยใช่ไม่มีใครมานั่งวิจารณ์ใช่ไหมอ๋อวิจารณ์แบบเล่นๆกันอยู่แล้วค่ะแบบว่าในห้องแบบเชฟอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นการส่งงานที่สนุกที่ได้ข่าวมาว่าแบบบางคนเนี่ยสมมติว่าเอางานไปให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์แบบตอบกลับแรงๆอ่ะเคยมีเจอบ้างไหมเคยครับแล้วตอนนั้นเราแบบจัดการกับความรู้สึกตัวเองหรือแบบแก้งานอาจารย์ยังไงบ้างสำหรับผมอ่ะคือผมเป็นคนที่แบบว่าเรียกว่าดื้อหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เวลาอาจารย์เขาบอกมาอะไรเงี้ยผมก็จะไม่เชิงที่ไม่ฟังเลยก็ฟังบ้างแต่ก็ยังที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองคิดก็เลยไม่ค่อยซีเรียสกับที่อาจารย์บ่นอาจารย์ด่าแต่สำหรับขวัญนะขวัญจะเป็นคนที่แบบว่าเครียดเก็บมาคิดมากเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยขวัญเจอคำพูดแบบบางคำติชมอาจจะแบบแรงๆอย่างเงี้ยเราแบบทำตัวยังไงบ้างหรือแบบสู้ยังไงบ้างถ้าเป็นตอนแรกๆเลยโดนติมาก็จะรู้สึกว่าท้อไปเลยค่ะเพราะว่าบางคำพูดแบบเราไม่เคยเจอแล้วแบบสมมติว่ามันเป็นงานแรกที่ทำอย่างเงี้ยแล้วเราโดนติขึ้นมายิ่งทำให้รู้สึกขาดความมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่า
ท้อเพราะขวัญเป็นคนนึงที่แคร์คำพูดแต่เวลาท้อหรืออะไรเงี้ยพอไม่อยากทำแล้วอ่ะจะมีเพื่อนนะคะที่คอยแบบซัพพอร์ตอย่างไอบอลอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเฮ้ยมึงทำได้พอขวัญแบบไม่อยากทำกำกับแล้วมึงทำแทนกูหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบไม่เอาเลยแต่ว่าเพื่อนแบบทุกคนคือซัพพอร์ตแล้วก็แบบสนับสนุนว่าทำมึงต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยไม่มีใครแบบทำให้เราแบบรู้สึกแย่ตามไปอีกคนแบบฉุดกระชากลากใช่ใช่เดินไปข้างหน้าใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากงานนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าบางทีเราก็ต้องแบบสู้อ่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่สู้มาตลอดเลยใช่ไหมก็สู้แบบขึ้นเยอะแล้วเก่งมากผมเพื่อนที่นี่ดีจริงใช่ไหมแบบพี่ฟังคำพูดแล้วยังรู้สึกเลยแบบทุกคนดูมีความแบบเป็นหนึ่งเดียวกันมากเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยปี3เราจะต้องมีฝึกงานเนาะอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่ามีวางแผนได้มั้ยว่าถ้าเกิดว่าได้ฝึกงานแล้วอะบอลกับขวัญอยากฝึกงานที่ไหนหรือลักษณะงานที่อยากฝึกเป็นยังไงสําหรับบอลมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้อะแต่ก็อยากฝึกกับพี่เจ้อภิชาติพงษ์แต่มันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้อะแต่มันก็แต่ก็พยายามเป็นได้หาทางที่จะไปฝึกให้ได้เพราะอะไรถึงอยากฝึกกับพี่เจ้ผมมองว่าหนังของพี่เจ้อ่ะแม่งคือศิลปะและซึ่งภาพยนตร์อ่ะมันคือศิลปะเหมือนกันและคำว่าศิลปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่มุมมองคนที่จะสื่อสารออกมาหรือมุมมองคนที่จะรับสารออกนั้นออกมาหนังของพี่เจ้เขาแบบว่าทำให้เราต้องตีความเหมือนเราแบบไปหอศิลป์อะไรเงี้ยเวลาเรายืนดูรูปเราก็ต้องแบบตีความเอ๊ะอันนี้มันหมายความว่ายังไงคือเหมือนเขาไม่ได้บอกว่าหนึ่งสองสามแต่เขาพูดว่าหนึ่งสองให้เราไปคิดสามเองอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่และบางทีถ้าเกิดเรารู้หนังของเขาเขาจะอ๋อโอเคคิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบหนังแนวแบบนั้นโอ้ยคือหนูชอบพี่เจ้มากเลยใช่ไหมก็ชอบคนอื่นเหมือนกันพี่อาทิตย์อิสรัตหรือไม่ก็พี่ใหม่อโนชาที่เขาทำหนังแนวแบบนั้นเป็นแนวแบบให้ตีความเนาะแบบไม่ใช่แค่แบบดูแล้วจบใช่ครับแล้วอย่างขวัญอยากฝึกงานแนวไหนขวัญทำแบบผู้ช่วยค่ะแล้วก็ที่ทำบ่อยๆเลยคือแบบ acting coach ช่วยบีมนักแสดงหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ยังไม่มีว่าจะทำที่ไหนแบบแน่ๆค่ะเพราะยังไม่ได้แบบศึกษาขนาดนั้นเลยแล้วโดยรวมตอนนี้เราเรียนคณะนี้มาครึ่งทางได้แล้วเนาะพอจะแบบรู้แนวเต็มไหมว่าถ้าจบไปเนี่ยน่าจะไปทำงานสายนี้แนวนี้ก็พอรู้ครับอย่างที่บอกไปว่าชอบหนังแนวสไตล์แบบไหนก็อยากที่จะทำหนังอิสระแบบนั้นมันเคยทำหนังบ้างไหมหรือแบบมีผลงานกำกับอะไรบ้างไหมมีวัดFall เป็น MV เพลงค่ะกำกับ2เพลงเองเหรอใช่จริงเหรอสนุกไหมงานนั้นสนุกไหมสนุกครับแต่ว่าเครียดมากเลยแบบว่าผมเอาเพื่อนไปที่ชลบุรี20กว่าคน แล้วแบบไม่มีค่าตอบแทนให้ แต่เพื่อนแม่งแบบว่าเต็มใจที่จะไปช่วยกันเพื่อนที่คณะใช่เพื่อนกันโอ้ยสนุกไหมงานนั้นสนุกครับแล้วถึงตอนนี้ที่บอกว่าจบไปเนี่ยอยากทำงานประมาณไหนอยากทำงานน่าจะอยากทำหนังของตัวเองใช่อยากทำหนังของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีข้อกำหนดอะไรคืออยากมีอิสระในการแบบคิดให้นอกกรอบที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่ครับแล้วขวัญอยากทำงานด้านไหนจริงๆขวัญอยากทำแบบครีเอทีฟแต่ที่ทำมาตลอดคือแบบเป็นผู้ช่วยบอลแล้วก็สนุกดี เพราะว่าขวัญแบบชอบจัดการแล้วแบบบอลเป็นคนที่แบบว่าตื่นกลัวหน่อยเวลาแบบไปหน้างานบอลมันขี้เกรงใจไงก็คือเป็นผู้ประสานงานว่างั้นคนแบบคอยจัดการนู่นนี่นั่นแล้วโดยรวมเนี่ยปัจจุบันกับคณะสถาปัตย์นิเทศศิลป์ลาดกระบังเต็ม10ขวัญกับบอลให้กี่คะแนนขวัญให้8หักไป2เพราะอะไร1คือเรื่องเงินที่แต่ละงานเนี่ยมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะออกกองทีนึงคือเราต้องใช้เงินแน่ๆอยู่แล้วบางทีอาจจะมีค่านักแสดงมีค่าข้าวกองบ้างถ้าสมมติว่าเราไปออกกองนอกสถานที่อาจจะมีค่าน้ำมันรถให้เพื่อนหรือว่ามีค่ารถค่าเดินทางค่าสถานที่แล้วก็เป็นค่าพวกพ็อปอะค่ะคือในพ็อตเรื่องที่เราวาสตอรี่บอร์ดไว้มันมีเราก็ต้องแบบเป็นหามาใช่ก็ต้องใช้เงินกับอีกอันนึงที่หักไปเพราะว่าบางทีอาจารย์ยังไม่ให้อิสระในการคิดขนาดนั้นนะคะแล้วแบบบางทีเราอยากทำแบบนี้แต่มันก็ไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์เป็นคนให้คะแนนแล้วอิสระทางความคิดเรามันไม่แบบเต็มที่ประมาณนั้นอ่ะแล้วของบอลเต็ม10ให้กี่คะแนนให้7ครับหักไป3คะแนนเลยเหรอเพราะอะไรอันแรกเลยก็เรื่องเงินเหมือนขวัญก็ใช้งบประมาณเยอะในการออกกองทีนึงอ่ะแล้วอย่างเงี้ยสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่มีบัดเจ็ตพอเนี่ยเราแบบทำยังไงก็จะมีเพื่อนเนี่ยแหละครับที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตกันหรือไม่ก็แบบตกลงกันว่างานเนี่ยมันควรที่จะใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดนะต้องตกลงกันคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องแบบมีเงินแพงเสมอไปเนาะ1เรื่องเงิน2หักไป2คะแนนเลยเนี่ยคือหลักสูตรทำไมอ่ะคือสำหรับคนอื่นบอลไม่รู้นะว่าเขาได้จากหลักสูตรหรือเปล่าสำหรับบอลคือแบบว่าในห้องบอลไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แต่ที่ได้จริงๆคือการที่อาจารย์เขาสั่งงานมาแล้วเราได้มีประสบการณ์ในการออกกองปฏิบัติจริงในงานที่อาจารย์สั่งและได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนั้นคือมันเหมือนเป็นประสบการณ์ของเราว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราต้องแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
ะแต่ก็ดูแมนเซนนะเพราะอาจารย์ก็สั่งงานเยอะเพื่อให้เราได้เจอกับประสบการณ์หรือการทำงานเยอะๆมากขึ้น7กับ8คะแนนนะคะจาก10คะแนนของพี่ขวัญแล้วก็พี่มอนทีนี้คำถามสุดท้ายเลยมีอะไรอยากแนะนำน้องๆทั้งเตือนหรือแนะนำก็ได้นะเป็นคำเตือนจากรุ่นพี่หรือพี่อยากให้ได้เรื่องนี้มากเลยอยากแนะนำกับน้องๆที่อยากเข้าสถาปัตย์มีเทศศิลป์ลาดกระบังเอาเตือนก่อนนะคะเตือนก่อนเลยเตือนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะที่นี่นะคือนันน้อยถ้ามาแบบหน้าตาสดใสแบบพี่แบบเด็กคอนแวนต์เลยแบบตอนแรกสดใสเลยปีเดียวเท่านั้นค่ะน้องจะกลายเป็นโซมไปเลยกินข้าวปกติพี่ก็กินข้าวตรงเวลาแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วว่าข้าวเที่ยงข้าวเย็นข้าวเช้าอะไรเป็นยังไงคือแบบการจัดการชีวิตของการเรียนที่นี่ก็จะค่อนข้างแบบใช้ชีวิตกลางคืนซะเยอะมากในการทำงานแล้วก็การออกกองอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นเวลาอย่างเช่นถ้าน้องแบบอยากเข้าที่นี่จริงๆคือต้องใจเลยอย่างแรกแบบใจต้องแบบรักด้านนี้แล้วก็สู้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สู้แล้วไม่รักอ่ะแบบเดียวก็ต้องไปแล้วแน่นอนถ้าเกิดน้องอยากเข้าที่นี่ก็ต้องทะเยอทะยานที่จะเรียนรู้ทำงานออกมาโดยที่ใจรักอย่างข้อแรกที่ขวัญบอกต้องใจรักจริงถ้าไม่งั้นอยู่ไม่ได้ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองจะต้องทำเหมือนเชื่อมั่นในความคิดเราอย่างนั้นใช่ไหมว่าแบบเอ้ยถ้าฉันอยากทำมันเนี้ยก็จงแบบใส่พลังเข้าไปใช่ใช่ต้องหาช่องว่างที่มันลงตัวที่สุดในการทำงานของเราไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือจะอาจารย์อะไรแล้วก็ต้องมีความรับฟังความคิดเห็นของแบบผู้อื่นด้วยไม่ใช่แบบว่าคิดว่าแบบความคิดตัวเองแบบถูกต้องที่สุดแล้วอะไรเงี้ยคือควรแบบรับฟังเพื่อนเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้คนค่อนข้างเยอะถ้าสมมติว่าเราเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอย่างเดียวเลยโดยที่แบบไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยบางทีอาจจะทำงานร่วมกับคนอื่นยากใช่ถ้าอยากเข้าจริงๆก็ควรศึกษามาดีๆไม่ใช่แบบว่าเอ้ยวงการบันเทิงแม่งสนุกว่ะใช่เพราะว่าเราเห็นแค่เบื้องหน้าเนาะเราไม่ได้เห็นเบื้องหลังว่าเรามันเหนื่อยขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนมันก็สนุกแหละแต่ในความสนุกนั้นอ่ะมันก็มีความเครียดที่ปนอยู่มากไม่ว่าจะทั้งเวลาอะไรอย่างงี้ต้องมีใจรักจริงๆในการใช่ใจรักเชื่อมั่นแค่นั้นเนาะใจรักและเชื่อมั่นและก็เตรียมใจไว้ให้พร้อมนะคะพร้อมไม่ง่ายแน่นอนนะคะกับที่นี่มีอะไรอยากฝากไหมมีผลงานอะไรอยากฝากหรือ IG ช่องหรืออะไรอยากฝากให้น้องๆติดตามไหมติดตามซามูไรค่ะเพจใน Facebook อย่าเอาซามูไรไปหั่นหมูค่ะซามูไรก็คือดาบซามูไรใหญ่ๆใช่มันเป็นคำพูดของอาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งว่าเนี่ยมึงอ่ะเป็นซามูไรใช่ไหมซามูไรอ่ะเขาไม่เอาซามูไรอ่ะไปหั่นหมูหรอกเขาไปฟันคนกันมันมีความหมายสอดแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นผมก็เลยเอาคำนี้มาเป็นตั้งชื่อเพจในเพจมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมั้งได้รู้ว่าชีวิตของฟิล์มและกระบังหนึ่งมาศึกษาชีวิตเด็กฟิล์มและกระบังแล้วมี IG ให้น้องๆติดตามไหมมีค่ะมีเดี๋ยวพี่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ยังตอบคำถามไม่หมดข้างล่างแบบสงสัยอยู่อีกนะคะก็ DM มาถามกับพี่บอลพี่ขวัญได้ยินดีตอบน้องเสมอนะวันนี้เป็นการออกนอกสถานที่ครั้งได้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆสองคนมากที่แบบมาให้ความรู้เนาะมาให้เก็ตเล็กๆน้อยๆใครที่สงสัยว่าเอ้ยคณะสถาปัตย์ฟิล์มและกระบังเป็นยังไงเนี่ยได้รู้แล้วเนาะไว้ครั้งหน้าอยากจะให้พี่พาไปดูคณะอะไรหรือมีคำถามสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยบ๊ายบายจ้า